สภาพราคายางตกต่ำมาถึงจุดที่ปรากฏภาพเกษตรกรชาวสวนยางอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเทน้ำยางราดพื้นประชดราคายางที่ขายไปก็ไม่ได้ราคาในยุคยางพารา3โล100ท่ามกลางความหวังว่าการกำกับดูแลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มาจากรัฐมนตรีทั้ง4พรรคจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้สำเร็จตามที่เคยหาเสียงไว้โดยราคายางพาราต้องไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ60บาทและดูแลเกษตรกรให้ทั่วถึงทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์นายอุทัยสอนหลักทรัพย์ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระบุว่าต้องการให้รัฐบาลเร่งรัดการฟื้นอุตสาหกรรมยางในประเทศและส่งเสริมการใช้ยางในประเทศให้ได้ร้อยละ30โดยส่งเสริมผู้ประกอบการลงทุนในนิคมต่างๆเช่นนิคมอุตสาหกรรมฉลุงที่มีเพียงผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่ผลิตถุงยางอนามัยและส่งเสริมให้มีการลงทุนของต่างชาติในอุตสาหกรรมยางพารารวมถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนายอุทัยระบุว่าราคายางที่เกษตรกรขายได้ในขณะนี้ทั้งน้ำยางสดและยางแผ่นดิบต่ำกว่าต้นทุนที่กิโลกรัมละ60บาท65สตางค์การจะให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้นเป็นสิ่งที่คาดหวังยากเนื่องจากมีการขายยางในตลาดล่วงหน้าในราคาต่ำโดยยาง STR อยู่ที่กิโลกรัมละ41ถึง42บาทขณะที่เครือข่ายชาวสวนยาง6จังหวัดภาคใต้รวมตัวกันขอให้รัฐเร่งแก้ไขปัญหาราคายางประกาศภายในอาทิตย์นี้จะไปยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อจี้ให้เร่งแก้ไขปัญหาและทำตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้งวันนี้ที่ราคายางพาราดิ่งเหวปัจจุบันนี้นะครับอย่างน้อยๆ อย่าลืมว่าคนที่จะเสียหายตามมาก็คือสถาบันเกษตรกรนะครับตอนนี้เกษตรกรก็อยู่ไม่ได้แล้วอันดับหนึ่งแล้วนะครับต่อไปสถาบันเกษตรกรจะอยู่ไม่ได้ด้วยภาวะที่ราคายางมีเหวอยู่ขนาดนี้นะครับที่ผมบอกว่าอาจจะอยู่ไม่ได้ก็เพราะว่าอย่าลืมว่าสถาบันเกษตรกรเนี่ยไปยืมหนี้กู้สินจากธ.ก.ส.มาส่วนการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.เตรียมเสนอรายชื่อผู้จะดำรงตำแหน่งบอร์ดชุดใหม่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งกำกับดูแลกยท.เพื่อพิจารณาจากนั้นจะนำเข้าครม.เพื่อเร่งเดินหน้าหามาตรการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำโดยใช้นโยบายประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางให้ได้ในราคาไม่ต่ำกว่า60บาทต่อกิโลกรัมและดูดซับปริมาณยางออกจากตลาดโดยนำไปทำถนนพาราซอยซีเมนต์และอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนนทั่วประเทศตั้งเป้าดึงน้ำยางออกจากระบบได้กว่า1ล้านตันสำหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศเห็นได้ชัดคือยางพาราราคาตกมาสักพักใหญ่แล้วแต่ที่น่าเป็นห่วงตามมาคือปาล์มน้ำมันที่เป็นเหมือนพืชเศรษฐกิจที่จะเข้ามาแทนยางพาราแต่ปัจจุบันปาล์มน้ำมันก็ราคาตกต่ำมากเช่นกันบางช่วงมีสถิติต่ำกว่า3บาทต่อกิโลกรัมจนบางรายยังไม่ทันได้เก็บเกี่ยวผลผลิตก็ขาดทุนไปก่อนแล้วเช่นเดียวกับข้าวมันสำปะหลังและข้าวโพดที่ก็ต้องเผชิญกับความผันผวนด้านราคาเป็นทุกข์ของเกษตรกรที่ยังคงต้องเผชิญกันต่อไปThank you.